ทหารนำเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าจากกลางป่าทองผาภูมินำส่งโรงพยาบาลหลังจากเมื่อวานมีรายงานถูกเจ้าหน้าที่หน่วยเดียวกันแทงจนบาดเจ็บก่อนฆ่าตัวตายหลังก่อเหตุอธิบดีกรมอุทยานสั่งสอบข้อเท็จจริงตำรวจชี้แจงหลังมีข่าวระบุตำรวจไม่มีงบไปตามจับนายวรยุทธ์อยู่วิทยาที่ออสเตรียยืนยันต้องใช้วิธีประสานตำรวจเจ้าของประเทศให้ช่วยจับกุมผู้เสียหายทยอยเข้าแจ้งความถูกช่างภาพกองประกวดฉายาแทนมงลงกระทำอนาจารและบางรายถูกข่มขืนขณะที่ศาลจังหวัดธัญบุรีไม่อนุญาตให้ประกันตัวตำรวจชุดเฉพาะกิจลาดตระเวนออนไลน์จับกุมขบวนการหลอกลวงให้กู้เงินออนไลน์พบตั้งฐานฝั่งเมียนมาโดยมีเครือข่ายกระจายทำงานในประเทศไทยองค์การอนามัยโลกเตรียมหารือกับแอฟริกาใต้หลังพบเชื้อโควิด-19กลายพันธุ์ใหม่หลายประเทศเริ่มมีมาตรการห้ามเที่ยวบินจาก6ประเทศจากแอฟริกาแล้วสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติวันศุกร์ที่26พฤศจิกายนนะครับเราเริ่มกันที่ความคืบหน้าเหตุเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าบาดเจ็บและเสียชีวิตกลางป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับข่าว3มิติตรวจสอบเรื่องนี้กับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชล่าสุดยืนยันว่าเจ้าหน้าที่และนักบินสามารถนำเฮลิคอปเตอร์เข้าไปรับคนเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังจากที่มีรายงานว่าพบเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยลาดตระเวนใช้มีดแทงเพื่อนร่วมงานขณะที่ออกเดินเท้าพานักวิทยาสัตว์ป่าเข้าไปติดกล้องและต่อมาได้ใช้ปืนยิงตัวเองเสียชีวิตครับจุดเกิดเหตุนั้นอยู่กลางป่าลึกในพื้นที่หมู่3บ้านทิพุเยตำบลแฉลที่อำเภอทองผาภูมิกาญจนบุรีอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาแหลมใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 4-6 ชั่วโมงเหตุการณ์นี้มีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเสียชีวิต1รายตามรายงานระบุชื่อนายคทาวุฒิถูกยิงด้วยอาวุธปืนส่วนคนเจ็บคือนายภาคภูมินะครับโดยขณะเกิดเหตุทั้งคนเจ็บและผู้เสียชีวิตนั้นพร้อมกับเพื่อนพิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมได้รับมอบหมายจากหัวหน้าอุทยานให้พาเจ้าหน้าที่มูลนิธิฟรีแลนซ์ประเทศไทยเข้าไปติดตั้งกล้องเพื่อศึกษาวิจัยเสือโคร่งในกลุ่มป่าทางทิศใต้ของผืนป่าตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีขณะที่นายเทวินมีทรัพย์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหลังจากทราบเรื่องได้ประสานขอการสนับสนุนจากกองพลทหารราบที่9ค่ายสุรศรีในการนำเฮลิคอปเตอร์เข้าไปช่วยนำร่างผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตออกจากป่าโดยมีพนักงานสอบสวนสภ.ทองผาภูมิและทีมแพทย์จากโรงพยาบาลทองผาภูมิขึ้นไปด้วยแต่ว่าเมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุนักบินไม่สามารถนำเฮลิคอปเตอร์ลงไปจอดได้เนื่องจากสภาพภูมิประเทศข้างล่างนั้นมีสภาพเป็นป่ารกทึบที่ท่านเห็นนะครับทางเดียวที่จะลงไปได้ก็คือต้องใช้วิธีโรยตัวเท่านั้นเบื้องต้นก็ทำได้เพียงส่งเสบียงพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลลงไปให้นอกจากนี้กรมอุทยานก็ยังจัดกำลังภาคพื้นดินเดินเท้าตามเข้าไปสมทบแล้วจนกระทั่งเวลา15นาฬิกาที่ผ่านมานักบินพร้อมทีมแพทย์และพนักงานสอบสวนนำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินไปที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ายังไม่สามารถลงจอดได้ด้วยลักษณะพื้นที่และสภาพอากาศนะครับทำให้ต้องบินกลับมาที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาแหลมแล้วก็วางแผนกันใหม่และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาข่าว3มิติตรวจสอบความคืบหน้าเรื่องนี้กับนายธัญญาเนติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ยืนยันว่าช่วงเย็นที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้นำเฮลิคอปเตอร์กลับเข้าไปช่วยคนเจ็บนำส่งโรงพยาบาลแล้วส่วนสาเหตุความรุนแรงที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวระบุว่าเป็นเหตุการณ์เจ้าหน้าที่แทงเพื่อนบาดเจ็บแล้วยิงตัวเองเสียชีวิตนั้นอธิบดีกรมอุทยานบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างตั้งกรรมการสอบสวนครับยังไม่ทราบข้อมูลลึกๆจริงๆว่าเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่ครับแสดงว่าเฮลิคอปเตอร์ที่เข้าไปเมื่อช่วงบ่ายเนี่ยได้รับคนเจ็บกลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วครับแล้วครับคนเจ็บส่งตัวไปโรงพยาบาลแล้วผมก็ได้สั่งการว่าให้ดูแลรักษาอย่างเต็มที่นะส่วนผู้เสียชีวิตเนี่ยพรุ่งนี้เ
ียบร้อยแล้วว่าก็คงยกตัวแต่เช้าเพื่อไปรับพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่บริเวณข้างในนั้นออกมาให้หมดจุดที่เกิดเหตุกับที่อุทยานนี่ห่างกันเยอะไหมครับถ้าเดินเท้าประมาณ 4-5 ชั่วโมงส่วนร่างผู้เสียชีวิตอธิบดีธัญญาบอกว่านักบินและเจ้าหน้าที่จะนำเฮลิคอปเตอร์กลับเข้าไปกู้ร่างอีกครั้งหนึ่งวันพรุ่งนี้ครับหลังจากที่เมื่อวานนี้คณะกรรมการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่ากองการต่างประเทศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีงบประมาณในการติดตามตัวนายวรยุทธ์หรือบอสอยู่วิทยาก็ทำให้ในวันนี้ตำรวจต้องออกมาชี้แจงทันทีนะครับพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าเป็นความเข้าใจผิดเรื่องไม่มีงบประมาณเพราะว่าต่อให้มีงบประมาณตำรวจไทยก็ไม่สามารถบินไปจับได้เพราะว่าอยู่นอกเหนืออธิปไตยของไทยต้องประสานตำรวจในประเทศนั้นจับแล้วส่งมาซึ่งจนถึงขณะนี้หมายแดงหรือ Red Notice ที่ส่งไปยังอินเตอร์โพลก็ยังไม่มีประเทศใดส่งกลับมาว่าเจอตัวนายวรยุทธ์อยู่วิทยาผู้ต้องหาคดีขับรถชนตำรวจสน.ทองหล่อเสียชีวิตจึงยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าผู้ต้องหารายนี้อยู่ที่ไหนพร้อมกับยืนยันว่าตำรวจไม่ได้ปล่อยปละละเลยหรือจงใจไม่ดำเนินคดีถึงแม้เราจะมีงบประมาณมหาศาลถึงแม้ว่านะครับเราก็จะไปไล่ตามจับผู้ร้ายในต่างประเทศไม่ได้มันเป็นอำนาจอธิปไตยนอกราชอาณาจักรเป็นไปไม่ได้แต่เรามีกลไกอินเตอร์โพลเรามีกลไกการส่งแรงข้ามแดนไอ้เรื่องงบประมาณไม่มีผมคิดว่ามันคงเป็นการเข้าใจคลาดเคลื่อนกันมากกว่าเขาเพียงแต่บอกว่าการไปไล่จับผู้ร้ายการไปเฝ้าระวังในประเทศ50ประเทศ80ประเทศ200ประเทศทั่วโลกมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แล้วก็ไม่มีประเทศไหนในโลกเขาทำกันนะครับเราเพียงแต่ขอความร่วมมือในเครือข่ายตำรวจสากลแล้วเมื่อเฝ้าระวังเจอแล้วถึงส่งกลับมาตามสนธิสัญญาส่งไล่ข้ามแดนหรือความร่วมมือระหว่างประเทศในทางการทูตครับล่าสุดได้ประสานผู้ช่วยทูตออสเตรียประสานงานกับตำรวจออสเตรียเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วครับแล้วก็ประสานกับสถานทูตทั่วโลกที่ไทยมีความสัมพันธ์ด้วยเช่นเดียวกันเพื่อยืนยันที่อยู่ของนายวรยุทธ์ขณะที่นายณัชนนท์ศรีก่อเกื้อส.ส.สงขลาในฐานะโฆษกคณะกรรมการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรยังคงยืนยันเรื่องงบประมาณนะครับโดยบอกว่าทางกรรมการขอเรียกร้องให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจัดสรรงบประมาณให้กองการต่างประเทศเพื่อไปติดตามตัวผู้ต้องหามาอย่างประเทศไทยครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าข่าวสามมิติยังเกาะติดปัญหาการหลอกลวงออนไลน์เจ้าหน้าที่ก็จับกระบวนการแก๊งเงินกู้ได้นะครับในวันนี้และมาตามความคืบหน้ากรณีช่างภาพในกองประกวดนางงามถูกแจ้งความกล่าวหาทั้งล่วงละเมิดและก็อนาจารดีมอลโนมอลสกัดรสช็อกโกแลตรู้ยิ่งดีซัมซุง Galaxy C Fold 3และ C Flip 3 5G คดีที่ช่างภาพในแวดวงประกวดนางงามคนหนึ่งถูกผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2021แจ้งความกล่าวหาว่าข่มขืนและบางรายถูกกระทำอนาจารจนเป็นที่กังวลของครอบครัวผู้เข้าประกวดและคนในสังคมล่าสุดหลังจากช่างภาพคนนี้ถูกตำรวจตามจับได้เมื่อวานและตำรวจนำตัวฝากขังที่ศาลธัญบุรีก็ปรากฏว่าศาลไม่ให้ประกันตัวนะครับโดยระบุว่าเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงและอาจจะหลบหนีขณะที่มีรายงานว่ามีเหยื่อจะเข้าแจ้งความอีกอย่างน้อย10คนในจำนวนนี้มีผู้ถูกข่มขืนด้วย1คนนะครับศาลจังหวัดธัญบุรีไม่อนุญาตให้ประกันตัวนายธนวัฒน์ซึ่งมีชื่อในวงการถ่ายภาพว่าแทนมงลงและเป็นช่างภาพในกองประกวด Miss Universe Thailand 2021หลังจากถูกตำรวจตามจับได้นะครับตามหมายจับศาลจังหวัดธัญบุรีข้อหาล่วงละเมิดทางเพศโดยผู้เสียหายที่เข้าแจ้งความเป็นผู้เข้าประกวดนางงามคนหนึ่งที่ให้การว่าถูกนายแทนข่มขืน
เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วซึ่งนายแทนก็ให้การหลังถูกจับว่าไม่ได้ข่มขืนแต่เป็นการสมยอมและขอให้การในชั้นศาลวันนี้นางสาวสรัญญาหวังสุขเจริญหรือทนายนิด้าพาผู้เข้าประกวดนางงามและทีมงานกองประกวด Miss Universe Thailand 2021เขาให้ปากคำตำรวจนครบาลลุมพินีเพิ่มอีกหลังจากที่เมื่อวานได้เข้าแจ้งความไปแล้วและระบุว่าจะมีเหยื่ออีกเกือบ10คนเตรียมเข้าแจ้งความเอาผิดนายแทนในจำนวนนี้มีผู้ถูกข่มขืนด้วย1คนนะครับนายธนวัฒน์หรือแทนเป็นช่างภาพในแวดวงการประกวดที่ได้รับการยอมรับว่าถ่ายภาพผู้เข้าประกวดได้สวยทำให้มีงานถ่ายภาพในกองประกวดอยู่ตลอดและคลุกคลีกับผู้เข้าประกวดหลายคนกระทั่งผู้เข้าประกวดรายหนึ่งไปแจ้งความที่นครบาลลุมพินีว่าถูกนายแทนกระทำอนาจารในกองประกวด Miss Universe Thailand จากนั้นตำรวจกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษก็นำกำลังคอมมานโดจับนายแทนได้ตามหมายจับศาลธัญบุรีที่มีผู้แจ้งความไว้ก่อนหน้านี้แล้วเช่นเดียวกันวันนี้มีผู้ยืนยันว่าเป็นผู้เสียหายจากพฤติกรรมของนายแทนมาเปิดเผยในรายการโหนกระแสของช่อง3นะครับหนึ่งในนั้นก็คือผู้เข้าประกวดชื่อแพรซึ่งระบุว่ารู้จักกับนายแทนเมื่อเดือนตุลาคมในช่วงที่เก็บตัวในกองประกวด Miss Thailand Miss Universe Thailand 2021ซึ่งนายแทนก็ชักชวนว่าจะถ่ายรูปให้ก็ทำให้เธอดีใจเพราะรู้ว่านายแทนนั้นถ่ายภาพสวยจึงชวนเพื่อนไปด้วย4คนครับเขาบอกให้หนูหลับตาแล้วเขาก็บอกว่าเออฟังเพลงนะแล้วเขาก็มารูปตรงนี้มารูปคอรูปตรงนี้ค่ะแล้วก็ตอนนั้นรู้สึกเอะใจไหมเฮ้ยเอาละรู้สึกขำไม่โอเคเลยแต่ว่าเรีแอคชั่นของหนูตอนหนูไม่เคยโดนอะไรอย่างนี้หนูก็จะรู้สึกแบบตัวแข็งทำอะไรไม่ถูกนิดนึงก็เงียบไปก่อนแล้วคิดว่าขอให้ตรงนี้มันเสร็จไวที่สุดเลยเงี้ยจะแบบพยายามมีสติแล้วพยายามจะเอาตัวออกมาจากตรงนั้นให้ได้ไวที่สุดค่ะก็เลยไม่ได้แบบยังไม่ทันโวยวายอะไรเขาก็มารูปแล้วก็มาแบบมารูปปากมาอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นหนูพยายามพูดมากๆค่ะให้มันทำลายบรรยากาศส่วนผู้เสียหายอีกคนนึงก็บอกว่ารู้จักนายแทนเมื่อ4ปีก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สตูดิโอของนายแทนซึ่งถูกโน้มน้าวให้ใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นที่สุดเพื่อที่จะถ่ายภาพจากนั้นนายแทนก็ใช้กำลังพยายามจะล่วงเกินพร้อมกับยืนยันเหตุผลที่เปิดเผยเรื่องนี้เพราะว่าไม่อยากให้ใครตกเป็นเหยื่ออีกครับมิจฉาชีพหลอกกู้เงินออนไลน์ซึ่งมีชาวจีนเป็นตัวการใหญ่นอกจากไปตั้งโปรแกรมหลอกลวงอยู่ฝั่งกัมพูชาแล้วก็มีกลุ่มนะครับไปตั้งฐานอยู่ชายแดนด้านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายล่าสุดตำรวจเฉพาะกิจชุดลาดตระเวนออนไลน์บุกจับได้ทั้งม้าเปิดบัญชีและผู้รับโอนเงินและถอนเงินไปต่างประเทศหลังจากเปิด Facebook ส่งลิงก์กู้เงินหลอกกลุ่มนักเรียนนักศึกษาให้เข้าไปกู้แต่กลับต้องเสียเงินไปให้กับมิจฉาชีพติดตามรายละเอียดในรายงานคุณสุมนาแจ่วเจริญวงศ์ครับเยาวชนอายุ15ปีสูญเสียเงินที่เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาจำนวน 5,700 บาทหลังเข้าไปกู้เงินผ่านลิงก์เงินกู้ออนไลน์แม้จะเป็นเงินจำนวนไม่มากแต่สำหรับครอบครัวหาเช้ากินค่ำเป็นเงินที่หามาได้อย่างยากยิ่งครอบครัวจึงร้องเรียนขอให้จับแก๊งหลอกลวงออนไลน์ให้ได้เราอยากจะให้จับคนร้ายให้ได้จะได้ไม่ต้องรอคนอื่นตำรวจชุดลาดตระเวนออนไลน์ของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค2ได้รับทราบข้อมูลหากปล่อยไว้มิจฉาชีพคงหลอกได้ตลอด24ชั่วโมงน่าจะสร้างความเดือดร้อนต่อเนื่องจึงให้ความมั่นใจว่าจะจับกุมมิจฉาชีพให้ได้ลาดตระเวนออนไลน์จะตามจับให้ครบทุกคนตำรวจใช้เวลาแกะรอย1สัปดาห์จนทราบว่ากลุ่มมิจฉาชีพหลอกเงินกู้ออนไลน์กลุ่มนี้อยู่ชายแดนด้านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจึงนำกำลังเข้าจับกลุ่มได้ทั้งหมด4คนทั้งในหน้าขบวนการเปิดบัญชีม้าม้าเปิดบัญชีม้าถอนเงินและโพยกวนโอนเงินไปต่างประเทศตำรวจควบคุมตัวมาสอบสวนที่สภ.เมืองฉะเชิงเทราถ้าไม่มีอย่างพวกเราเงินมันก็ข้ามออกนอกประเทศไม่ได้จะทำยังไงแล้วรู้ไหมเงินพวกนี้ที่หลอกมาเนี่ยรู้เมื่อไหร่ก็เพิ่งมารู้ตอนที่โดนจับกลุ่มมาเลยครับเมื่อก่อนไม่รู้เลยเมื่อก่อนไม่รู้เลยครับละครับพลตำรวจตีธีรเดช ธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจภูธรภาค2สอบสวนผู้ต้องหาพบว่ามิจฉาชีพเปิดเฟซบุ๊กแปะลิงก์ให้แอดไลน์ชื่อสินเชื่อเงินทันใจโดยชักจูงให้นักเรียนนักศึกษามากู้เงินได้และเสแสร้งแสดงบทเป็นเลขาประธานบริษัทหลอกให้เหยื่อโอนเงินจำนวนสูงขึ้นตามตำแหน่งของผู้บริหารที่อุปโลกขึ้นอย่างเช่นเคสนี้ผมได้เข้าไปคุยกับผู้เสียหายด้วยตัวเองเขาโดนถูกหลอก 5,700 บาท
แต่น้องเขาได้เงินในการดำรงชีวิตเดือนละ 1,000 เท่ากับว่าเกือบครึ่งปีผมเชื่อว่าถ้าจับไม่ได้ก็คงจะต้องมีเหยื่อแบบน้องที่เป็นเยาวชนหรือแบบผู้ที่สูงอายุที่ต้องการเงินในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้น่าจะโดนอีกจำนวนมากครับผู้ต้องหาอ้างว่าเปิดแอปเงินกู้ได้เพียงปีเดียวแต่ทรัพย์สินที่ยึดมาได้จากตู้เซฟทั้งเงินสดและเครื่องประดับมูลค่าหลายแสนบาทสมุดเงินฝาก ATM 11ใบไม่รู้ว่าท้องที่ในการกระทำความผิดอยู่ตรงไหนกันแน่เพราะมันเป็นโรคทางอากาศแอปพลิเคชันไลน์แบบนี้ก็เลยทำให้เหยื่อมีความรู้สึกลำบากในการที่จะติดตามเงินคืนหรือกระทั่งจับกลุ่มตัวคนร้ายนะครับก็นอกจากผู้เสียหายลำบากแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ติดตามได้โดยยากเพราะถ้าฟังมาทั้งหมดเขาแบ่งเป็นขั้นตอนมีกระบวนการต่างๆซึ่งไม่ง่ายเลยที่จะสามารถพิสูจน์ได้ว่าใครคือผู้ทำความผิดอยากขอบคุณทุกคนเลยค่ะอยากขอบคุณท่านด้วยค่ะที่ช่วยเนาะถ้าไม่ได้ก็คงเสียใจมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะมิจฉาชีพกลุ่มนี้ทำเป็นเครือข่ายโดยมีนายทุนอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านมีการเปิดธุรกิจรูปแบบบริษัทบังหน้าเพื่อใช้ในการฟอกเงินที่หลอกให้เหยื่อโอนมาโดยเจ้าหน้าที่จะขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการที่ยังหลบหนีสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าวสามมิติรายงานพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามีสถานการณ์โควิด-19 นะครับทั้งการประชุมสบค.ที่มีมติออกมาในวันนี้และที่น่ากังวลก็คือเรื่องสายพันธุ์ใหม่ที่ระบาดที่แอฟริกาใต้นักวิทยาศาสตร์บางคนบอกว่านี่อาจจะเป็นสายพันธุ์ที่อันตรายที่สุดครับสนับสนุนโดย Rejoice All New Isuzu New X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดการอนามัยโลกเตรียมหารือกับแอฟริกาใต้นะครับหลังจากที่พบเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์ใหม่ซึ่งน่าวิตกกังวลนักวิทยาศาสตร์บางคนระบุว่าอาจจะเป็นสายพันธุ์ที่อันตรายที่สุดขณะที่ไทยนั้นจับตาประเทศต้นทางที่พบเชื้อนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การอนามัยโลกเตรียมหารือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของแอฟริกาใต้ในวันนี้เพื่อประเมินสถานการณ์หลังจากนักวิทยาศาสตร์แอฟริกาใต้พบเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์นะครับที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า B.1.1.529 โดยพบว่าหนามโปรตีนมีความแตกต่างกับดัวดั้งเดิมเป็นอย่างมากโดยมีการกลายพันธุ์กว่า30ตำแหน่งมากกว่าเชื้อเดลต้าถึง2เท่าซึ่งจะทำให้การแพร่กระจายเชื้อได้เร็วมากขึ้นรวมทั้งหลบภูมิคุ้มกันได้ขณะที่วัคซีนที่มีอยู่ในปัจจุบันก็อาจจะไม่สามารถจัดการเชื้อกลายพันธุ์ใหม่ชนิดนี้หรือประสิทธิภาพของวัคซีนในการต้านไวรัสตัวนี้อาจจะลดน้อยลงการพบเชื้อกลายพันธุ์ใหม่ในแอฟริกาใต้ทำให้หลายประเทศทั่วโลกต่างเฝ้าระวังและก็จับตาดูอย่างใกล้ชิดล่าสุดอังกฤษประกาศให้แอฟริกาใต้และอีก5ประเทศได้แก่นามิเบียเลโซโทเอสวาตินีบอตสวานาและซิมบับเวอยู่ในกลุ่มประเทศสีแดงและสั่งระงับเที่ยวบินจากประเทศดังกล่าวนี้เข้าประเทศขณะที่ประเทศไทยวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่ากรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุขกำลังดูว่าจะต้องมีมาตรการอย่างไรส่วนการเดินทางจากประเทศแอฟริกาใน6ประเทศที่พบเชื้อไทยต้องห้ามเข้าประเทศอย่างเด็ดขาดนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบคได้แถลงถึงมาตรการเดินทางเข้าประเทศว่าผู้เดินทางที่มีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบภายใน72ชั่วโมงเมื่อถึงไทยให้ตรวจด้วยชุดตรวจ ATK เท่านั้นถ้าผลเป็นลบให้เข้าประเทศได้เลยแตกต่างจากเดิมครับต้องรอผลตรวจ RT-PCR อีก1วันนอกจากนี้สบคยังเพิ่มช่องทางเข้าประเทศจากทางอากาศทางเดียวเพิ่มทางบกโดยเริ่มที่ด่านจังหวัดหนองคายก่อนนอกจากนี้สบคยังมีมติเรื่องการเปิดสถานบันเทิงนะครับโดยมีเงื่อนไขต้องมีมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งจากนั้นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุข
และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจะตั้งทีมประเมินความพร้อมถ้าผ่านมาตรฐานก็จะออกใบอนุญาตให้เปิดสถานบันเทิงได้โดยเริ่มเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนะครับรวมถึงศบค.ปรับพื้นที่ควบคุมใหม่ยกเลิกพื้นที่สีแดงเข้มทั้งหมดจากที่มีอยู่6จังหวัดตั้งแต่1ธันวาคมเป็นต้นไปก็จะไม่มีสีก็จะไม่มีแล้วนะครับและก็ทำให้ประกาศเคอร์ฟิวในพื้นที่สีแดงเข้มก็จะถูกยกเลิกไปด้วยขณะที่เรื่องวัคซีนวันนี้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าคนไทยฉีดวัคซีนสะสมแล้ว 91.3 ล้านโดสเข็มแรกครอบคลุม 66.02% หลายเขตสุขภาพใกล้ฉีดถึงเป้าหมาย 70% กำชับทุกจังหวัดจัดสัปดาห์รณรงค์27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมนี้เร่งฉีดกลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีนนะครับคาดฉีดได้ถึงเป้าหมาย100ล้านโดสภายในสิ้นเดือนนี้และวันนี้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อได้ปรับสูตรของการฉีดวัคซีนหลักเป็นโมเดอร์นาและไฟเซอร์โดยแพทย์หญิงมิ่งขวัญวิชัยดิษฐ์ผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อระบุว่าทางศูนย์ได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาจากล็อตบริจาคจำนวน 100,000 โดสมาบริการฉีดให้ประชาชนที่มีการลงทะเบียนผ่านเครือข่ายมือถือมาเข้ารับการฉีดวันละ 20,000 รายแบ่งเป็นสำหรับผู้เข้ารับวัคซีนเข็มที่1 10,000 รายและผู้ลงทะเบียนรับวัคซีนเข็มกระตุ้นหรือ booster dose อีก 10,000 รายและทางศูนย์ก็ยังเปิดรับ walk in สำหรับกลุ่มนักเรียนที่มีอายุไม่เกิน18ปีที่ต้องการเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์รวมไปถึงกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ขณะที่เด็กชาย12ขวบถึง17ปีจะเป็นสูตรการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ทั้งเข็มที่1และเข็มที่2เท่านั้นนะครับนอกจากนี้ประชาชนที่ยังต้องการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาหรือวัคซีนซิโนแวคทางศูนย์ก็มีจุดฉีดดังกล่าวให้แก่ประชาชนด้วยครับตั้งแต่พรุ่งนี้ถึงสิ้นเดือนนะครับหลายจังหวัดในภาคใต้ต้องระวังฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันติดตามในข่าวอื่นที่เกิดขึ้นรอบวันนี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ตอนล่างบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสหลังมีร่องมรสุมพาดผ่านประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากส่วนคลื่นลมอ่าวไทยมีกำลังปานกลางคลื่นสูงกว่า 2-3 เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองต้องระวังตั้งแต่พรุ่งนี้ถึง30พฤศจิกายนตำรวจตระเวนชายแดนที่12สนที่กำลังสกัดกั้นแรงงานข้ามชาติลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นที่บ้านคลองสมบูรณ์หมู่2ตำบลทับพริกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วสามารถจับกลุ่มผู้นำพาเป็นเยาวชนชายไทยได้2คนอายุ15และ17ปีนายหน้าชาวกัมพูชา1คนและแรงงานชาวกัมพูชาอีก22คนสารภาพเดินทางมาจากอำเภอเลียพระเอี้ยจังหวัดกำปรงฉนังจะไปทำงานตัดอ้อยในพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์เสียค่านำพาเมื่อถึงที่หมายคนละ500บาทโดยจะส่งดำเนินคดีตามกฎหมายที่สภ.คลองน้ำใสต่อไปปฏิบัติการช่วยเหลือเหตุไฟไหม้ในเหมืองถ่านหินที่เมืองเคเมโรโวของรัสเซียต้องหยุดชะงักลงหลังพบระดับก๊าซมีเทนที่เป็นอันตรายเพิ่มสูงขึ้นจนอาจจะทำให้เกิดการระเบิดเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย52คนในจำนวนนี้เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัย6คนและบาดเจ็บอีกอย่างน้อย49คนจากการสูดดมควันพิษส่วนสาเหตุเกิดจากฝุ่นถ่านหินติดไฟทำให้ควันไฟฟุ้งกระจายและไหลเข้าช่องระบายอากาศซึ่งขณะนั้นมีคนงานทำงานอยู่ข้างล่างทั้งหมด285คนจนถึงขณะนี้ยังมีคนงานที่ติดอยู่ข้างล่างอีกหลายสิบคนที่ยังไม่ทราบชะตากรรมทางการรัสเซียระบุว่าเหตุการณ์นี้นับเป็นภัยพิบัติที่เลวร้ายที่สุดในรอบ10ปีโดยตำรวจได้จับกุมผู้อำนวยการเหมืองและเจ้าหน้าที่รวม3คนเนื่องจากละเมิดกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของการทำเหมืองวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวังควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต7ปี2ปริญญาปีการศึกษา2565เมื่อศึกษาจบหลักสูตรจะได้ปริญญาทั้งจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และปริญญาจาก University College London สหราชอาณาจักรโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง19ธันวาคม2564สอบถามข้อมูลได้ที่โทรศัพท์02-576-6600ต่อ8485ข่าวสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยขบวนพาเหรดตัวการ์ตูนสุดยิ่งใหญ่ครั้งที่95นะครับจัดขึ้นเนื่องในวันขอบคุณพระเจ้าที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาปีนี้บรรยากาศคึกคักกว่าปีที่แล้วมากเลยครับ
คืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ